สวัสดีครับมาดูมาร์เก็ตแอนาลิซิสประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2022กันโอเคสำหรับยูโรนะครับเราเห็นว่าพอตลาดนั้น expand rate ลงไปไกลพอสมควรค่อนข้างที่จะ over extend นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเริ่มเห็นตลาดหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหมดแรง seller ที่เซลล์มาจากด้านบนเริ่มทำกำไรเพราะฉะนั้นราคานั้น pull back กลับขึ้นด้านบนนะครับ move นี้ที่ราคานั้น back up กลับขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้ง buyer กับเข้ามา active หรือ seller ที่เซลล์มาจากด้านบนเริ่มทำกำไรนะครับแต่ถ้าเป็น buyer หรือว่า strong buyer กับเข้ามา active สิ่งที่เราควรสังเกตก็คือราคาจำเป็นต้อง break high ของวันก่อนหน้าให้ได้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ยูโรยังเป็น one time framing down ใน daily อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามใดก็ตามที่ราคายังไม่ break high ของวันก่อนหน้าเดลี่ก็จะยังเป็น one time framing down อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรสังเกตนะครับนั่นก็คือถ้า move นี้คือเป็น strong buyer กลับเข้ามา active จริงราคาจำเป็นต้อง break high ของวันก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่01912ตรงกับ initial resistance zone ถ้าหากว่าสามารถ break ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time frame ย้ำว่า intraday time frame เท่านั้นนะครับซึ่งน่าจะ expand range ขึ้นไปได้อีกพอสมควรแต่ยังไงก็ตามทีเนื่องจากว่า weekly ยังคงเป็น one time framing down อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากถ้า seller จะกลับเข้ามา active ที่ resistance zone ด้านบนเหนือ initial resistance zone รวมถึงเหนือ initial resistance zone อาจจะเป็นจุดที่เซลเลอร์นั้นวาง stop loss ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเบรกแล้วโฮมันอาจจะ clear stop ด้านบนนี้ expand range ขึ้นสู่ด้านบนแต่ในทางตรงข้ามถ้าเบรกไม่ได้ถ้าติดอยู่ใต้ initial resistance zone โดยเฉพาะยิ่งติดอยู่ใต้ yesterday VPOC เซลเลอร์ยังคง control market อยู่แล้วก็จะมีโอกาสสูงที่จะ expand range ลงไปสู่ด้านล่างแต่อาจจะยังเบรก low ของวันก่อนหน้าไม่ได้เนื่องจากว่า rangeอยู่ค่อนข้างไกลแต่ยังไงก็ตามทีนะครับตามใดที่วันทำเฟรมิ่งดาวยังไม่จบช็อตเซตอัพก็จะยังมีโอกาสดีกว่าลองเทรดเซตอัพนะครับนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลลาร์นะครับหลังจากที่วันทำเฟรมิ่งดาวจบไปเมื่อ2วันที่แล้วก็อย่างที่คาดการไว้นะครับตลาดนั้นบาลานซิ่งซึ่งคาดการว่าน่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ1 2 3 4วันนี้โอเคเพราะฉะนั้น daily ยังเป็นบาลานซ์อยู่ในขณะที่ weekly ยังคงเป็น one time framing down อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดน่าจะติดอยู่ใน balancing 4วันนี้โดยถ้าหากว่าพาดอลลาร์สามารถเอาราคานั้น break ขึ้นไปถึง initial zone ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึง 4 day balance high นะครับก็คือที่ area แถวนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติถ้า seller จะกลับเข้ามา active อีกครั้งเนื่องจากว่า weekly ยังคงเป็น one time framing down อยู่นะครับในขณะเดียวกันถ้าราคานั้นหลุด pre-market support 19715ถึง19814ก็มีสิทธิ์ที่จะ expand range ลงไปสู่ 4 day balance low นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ initial support ลงไปได้เลยถึง support zone นี้นะครับซึ่งตราบใดก็ตามที่ราคายังไม่ break balancing area 4 วันนี้ขอบบนขอบล่างคือ good head location ณตอนนี้สำหรับพาดอลลาร์ทองคำนะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือไฮของวันก่อนหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นวันทางเฟรมิ่งดาวออนเดลี่ตอนนี้จบแล้วนะครับมาสู่วันนี้คาดการว่าตลาดน่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ3วันนี้โดยสถานการณ์คล้ายๆกับพาราล่าครับนั่นก็คือถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance zone ได้ 1749.13 ถึง 1752.47 จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time frame ซึ่งอาจจะทำให้ทองคำมัน expand range ขึ้นไปได้ถึง 3 day balance high นะครับซึ่งถ้าขึ้นไปถึง seller สามารถกลับเข้ามา active ได้เนื่องจากว่า weekly ยังคงเป็น one time framing down อยู่นะครับในขณะเดียวกันที่นี่ initial support1729.98 ถึง 1733.25 จะเป็นขอบล่างของ 3 day balance นะครับเพราะฉะนั้นถ้า
ราคาไม่สามารถเบรกลงไปใต้ initial support ได้ที่นี่จะเป็น good trade location ของ buyer ใน short term นะครับนี่คือทองคำ Bitcoin นะครับอย่างที่บอกไว้ถ้าราคานั้นขึ้นไปไม่ถึง balance high นะครับซึ่งตอนนี้ balance มาแล้ว26วันถ้าขึ้นไปไม่ถึงเท่ากับ buy นี้นะครับ move นี้ที่ buyer buy ขึ้นไปเป็น weak buyer ซึ่งเราจะ confirm นะครับว่าขานี้ที่ปลายขึ้นไปเนี่ยเป็น weak buyer อีกสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าราคานั้นเบรกแล้วโฮลอยู่ใต้20224ถึง20600ถ้าสามารถเบรกได้เท่ากับเซลเลอร์กลับเข้ามาคอนโทรลมาร์เก็ตอีกครั้งหนึ่งในช็อตเทอมนะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปรีเทสรีนโซนด้านบนๆ นะครับหรืออาจจะขึ้นไปถึงขอบบนเลยก็ได้ซึ่งยังไงก็แล้วแต่เซลเลอร์สามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้เนื่องจากว่า time frame ที่ใหญ่กว่ายังคงเป็น one time framing down อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ